ามารถทำให้เรารู้ว่างานที่เราทำเนี่ยมีขั้นตอนวิธีทำยังไงบ้างทำให้เราเนี่ยทำงานอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็งานที่ออกมาเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะพื้นฐานเป็นแนวทางให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นขั้นตอนค่ะแล้วก็นำไปสู่การทำงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสมค่ะนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนโครงงานค่ะแล้วก็การกำหนดงบประมาณในการที่จะทำโครงการนั้นๆค่ะเรียนรู้แล้วก็มีหลักการคิดการวางแผนนะครับในการทำโครงการของเราครับจะทำงานนั้นก็จะไม่รู้ว่าเราต้องการที่จะทำอะไรในงานนั้นค่ะเราก็จะอาจจะไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังอะไรเงี้ยค่ะทำให้ไม่ราบรื่นนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองทรัพยากรค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทรัพยากรที่เรามีอ่ะเราใช้ได้กี่ครั้งถ้าเราใช้ไปโดยที่เราไม่วางแผนนะคะตรงนั้นมันก็จะสูญเปล่าไปโดยไร้ประโยชน์ทำให้งานออกมาได้ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมก่อนและหลังครับผมว่าผู้เข้าร่วมก่อนที่คือถูกต้องหมายที่เราต้องการที่จะร่วมแก้ไข